อาหารของไทยคนนิยมทั่วโลกเมนูต่อไปเราจะทำซาลาเปาเหมือนเดิมคุณผู้ชมไส้สังขยาฟักทองอุ้ยไส้พัมกินเราก็คงต้องเริ่มต้นจากกะทิน้ำสำเร็จรูปไข่ไก่2ฟองน้ำตาลปี๊บมิได้ระบุยี่ห้อเสร็จแล้วก็เกลือป่นนิดนึงวานิลาชนิดผงก็ใส่ไปหน่อยหนึ่งให้หอมๆแป้งข้าวโพดแป้งสาลีพัมคิ้นวงเล็บเอาละนัดแมกจานป่นมันจะเหมาะอย่างยิ่งกับพัมคิ้นยืนโยกไปโยกไปเดี๋ยวส่วนผสมเริ่มละลายเนื้อเริ่มละเอียดเนียนแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมเริ่มเข้ากันแล้วเอาละคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันสุกเดือดมากแล้วก็เริ่มข้นเดี๋ยวพักไว้จนเย็นสนิทเนี่ยจะปั้นได้เลยนะเอาแป้งที่เราผสมเมื่อครู่นี้แหละสูตรเดิมเหมือนกัน50กรัมบีบขอบให้ขอบบางตรงกลางหนาแล้วก็หยิบพัมคินของเราใส่แล้วก็ขอโทษดึงมานิดหนึ่งปิดไว้ก่อนเห็นไหมคุณผู้ชมพอเราปิดได้เราก็ดึงส่วนต่อไปมาปิดนะเห็นไหมคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็เตรียมกระดาษมาวางไว้ตรงนี้ทำให้คุณผู้ชมดูทำให้เป็นทรงเหมือนประมาณลักบี้เล็กๆนะเดี๋ยวขึ้น2เท่านึ่งสุกคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันน่ารับประทานนะครับมามาทำอาหารทานกันในครอบครัวได้ความรู้ทวนทุ่งอาหารของไทยคนนิยมทั่วโลกา